สวัสดีครับมินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกับสู่อินิเทียลดีสเตตสเตตตอนที่4ใช่ไหมนะฮะตอนที่4นะครับซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นเขาอากินะกันแล้วใช่ไหมฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูชุดแต่งของผมก่อนนะฮะครั้งที่แล้วแต่งชุดนี้ยังไม่แน่ใจนะครับน่าจะยังเนาะก็คือผมก็ไปเก็บรวบรวมอะไรจนสวยงามมาแล้วนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปแข่งกับNBC เนี่ยแข่งกับบอทเนี่ยเดี๋ยวเรามาซ้อมเทคนิคของอากินะกันก่อนดีกว่านะครับผมจะซ้อมในขาลงในคือฝนไม่ตกนะฮะแล้วก็จะเป็นไนท์นะครับเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นทางบ้างอะไรบ้างอย่างนี้มานะครับ ตอนนี้ FC ผมก็รอแล้วขาดแต่ล้ออย่างเดียวเนี่ย สำหรับอากินะนะฮะก็จะมีรู้สึกผมจะปรับพวงมาลัยมาผิดมันจะมีจะมีโค้งที่เป็นแฮร์พินค่อนข้างเยอะนะฮะเอ้ยผมประพงมาอะไรมาผิดจริงๆด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้กันนะฮะเรามาเรียนรู้เทคนิคหลักๆที่จะนี่ก่อนดีกว่านะครับ คืออันนี้อาจจะไม่ได้เร็วเท่าที่ควรนะเพราะว่าเท่าที่ควรเดี๋ยวผมจะบอกว่าเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเฉยๆนะฮะโอ้พลาดเดี๋ยววันนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการแข่งทีเดียวรวดเลยสำหรับอากินะนะฮะก็ทั้งหมดประมาณ4ตัวละครได้เอ้ย 4-5 ตัวละครได้เนี่ยนะโอเคผมช้าไป2วิแน่นะเพราะว่าปรับพวงมาลัยมาผิดก็อย่าไปโทษนะเพราะว่าผมมาเล่นในโน้ตบุ๊กด้วยนะครับปกติที่บอกว่าเล่นในโน้ตบุ๊กก็คือเล่นในโน้ตบุ๊กอะแต่ว่าเสียบคีย์บอร์ดเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้คือเล่นคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กเลยซึ่งมันไม่ใช่เมคานิคอลก็อาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะทึบนี่ตรงนี้ช่วงนี้ต้องระวังฮะเซกชันนี้ต้องระวังซึ่งผมก็พลาดไปเยอะแหละเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำไมถึงต้องระวังนะครับ คือจริงๆเนี่ยอากินะเป็นเขาที่ยากนะครับเขาที่ยากเขาหนึ่งเลยก็เหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนอะคืออากินะนี่จะทำให้ฝีมือพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะเซกชันนี้ผมพลาดจริงเลยเห็นไหม6วิแล้วช้ามากจริงๆช้ามากนะครับมันต้องทำให้เร็วกว่านี้ถึงจะชนะ E86 ได้นะครับไม่งั้นชนะไม่ได้นะครับยากมากจริงๆสำหรับเขานี้ยาวๆวิ่งจนจำทางได้นะฮะวิ่งให้จนจำทางได้ว่าแบบยังไงคือถามว่าอุ๊ยค้างถามว่าทำไมถึงต้องจำทางได้ก็ในเมื่อมันมีมินิแมปแต่ว่ามีมินิแมปเราก็ต้องชายตาไปดูอยู่ดีเพราะฉะนั้นจำทางไว้เลยดีกว่านะฮะน่าจะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดโอเคตรงเนี้ยฮะมันจะเป็นท่ออยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูในการ์ตูนเนี่ยก็เขาจะลงเอาล้อทิ้งล้อลงท่อเนี่ยเป็นเทคนิคทิ้งล้อลงท่อซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็ควรจะทำให้ได้เลยจริงๆนะครับมันก็จะเร็วมากแต่บางทีถ้าเกิดทำพลาดความเร็วก็ดรอปเหมือนกันนะชุดนี้ระวังด้วยนะครับ ผมละเจ็บคอจริงๆเมื่อไหร่จะหายสักทีพูดมากมันก็เลยไม่หายใช่ไหมโอเคเวลานะครับเวลาเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องเวลาหน่อยดีกว่าเวลาในแต่ละเซกชันเนี่ยไม่ควรเกิน50วิซึ่งผมเกินมาเยอะแล้วนะอยู่ที่ประมาณ47ถึง48นะครับ50บ้างก็ได้สำหรับประมาณเซกชัน2เซกชัน2เซกชัน3นะครับซึ่งก็นั่นแหละถ้ายิ่งทำได้ดีก็ดีนะครับเวลาที่ควรจะทำได้นะเท่าทานนะครับทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ3นาที15ถึง20วินะครับอยู่ที่โชคชะตาของคุณด้วยว่าไม่ทราบจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ผมพลาดมากจริงนะพลาดมากโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดถักมีมันแพ้ไงก็นั่นแหละก็เดี๋ยวตัดคลิปเอา ดาวหมดเลยดาวหมดเลยช้ากว่าเดิม10วิตะเถน6โอ้โหมีแต่สีขาวเอานี้แล้วกันซินเวียแค่ว้าวได้นี่ด้วยนี่คืออะไรนะฮะการ์ด S การ์ดเป็นการ์ดระดับ S นะครับ
เคมาเราต้องไปแข่งใช่ไหมเดี๋ยวผมปรับพวงมาลัยก่อนนะ หรือว่ามันปรับอยู่แล้วนะแต่ไม่น่าใช่มันเยอะเกินไปป้าบางทีนะเห็นไหมอยู่ที่3นะครับปรับเป็นที่1ฮะมันจะได้องศาล้อมันจะได้ไม่มากนะเวลาเรากดเนี่ยการเลี้ยวมันจะน้อยลงแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีครึ่งไม่ดีครึ่งอ่ะยิ่งองศาน้อยใช่ไหมเข้าโค้งธรรมดามันง่ายจริงแต่ว่าถ้าเกิดเข้าโค้งพวกแฮร์พินเนี่ยมันจะยากละอันไหนเอ่ยอันนี้เนาะเกียร์ธรรมดาถามว่าทำไมต้องเป็นเกียร์ธรรมดาก็เกียร์ธรรมดาจะสามารถเชนได้นะครับเชนคือเชนทิ้งค้างไว้ได้โอเคเราจะต้องแข่งทั้งหมด5คนนะที่เห็นเป็น question mark เดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นความลับอุบอิบนิดนึงนะครับแข่งทั้งหมด5คนก็มีอีเคทานิแล้วก็อันนี้จำชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้อันนี้เรียวสุเกะแล้วก็ทาโกมินะฮะโอเคเริ่มที่อีเคทานิก่อนเลยเอากดผิดนะช่วงนี้ไปเล่นในโทรศัพท์ไงไปเล่นในโทรศัพท์ก็เลยกดผิดนิดนึงโอเค over the rainbow นะ over the rainbow นะครับสำหรับรุ่นพี่อีเคทานิก็อย่างที่บอกไปว่าเหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าทีมของอากินาสปิดสตาร์นะครับขาขึ้นนะแข่งฮิลครามสำหรับ A86 ก็เทคนิคเดียวกับอากากิเลยคือไม่ต้องเบรกนะครับแต่สำหรับ FC นี่ผมยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวนะ สายไมค์มันมาขวางทางนะฮะโอเคให้ดูลายถนนนะฮะลายเลนคอมถนนเนี่ยว่าลายวิ่งเป็นยังไงให้เลี้ยวตามลายนั้นไปนะครับขาขึ้นนี่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยนะครับแต่อย่างว่าแหละยังไงบอทตัวแรกก็เป็นบอทที่ง่ายที่สุดอยู่แล้วนะฮะโอเคกี่5ปินเลยแต่ก็อย่าประมาทนะโค้งบางโค้งที่มันไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็เชนลงมาหน่อยก็ได้นะเบรกนิดเบรกหน่อยถ้าเปรียบเทียบการขับรถนะฮะก็เปรียบเทียบเหมือนกับการยิงปืนนะครับถึงคุณจะยิงกดสาดแบบสาดกระจายไปอย่างเงี้ยก็บางทีก็อาจจะไม่ทำให้เป้าหมายตายได้นะครับคือต้องยิงให้แม่นนะถึงจะตายนะครับคือใช้กระสุน100 นัดอาจจะไม่ดีเท่าใช้กระสุน10 นัดก็ได้นะครับทางการขับรถก็เหมือนกันการเหยียบคันเร่ง การเหยียบคันเร่งสุดก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เร็วเสมอไปนะฮะโอ้โหทางนี้นี่มันสุดยอดเลยยิ่งกว่าอีโรฮาอีกนะฮะขาลงนี่ว่าง่ายนะขาขึ้นนี่ยากกว่าอีกนะฮะช่วงนี้จะเป็นโค้ง ง่ายๆนะง่ายๆชิว ข้างหน้าแล้วเบรกนิดนึงเลี้ยวเร่งนั่นแหละนะฮะเรารอไปไม่มีอะไรจะพูดเหมือนดิฟซิตี้เลยดิฟซิตี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะก็บอกเทคนิคไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนซ้อมนะครับก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วชุบเบรกนิดนึงเลี้ยวเร่งนะครับแค่นั้นแหละเบรกเลี้ยวเร่งนะครับดูจังหวะให้ดีๆอันไหนที่คิดว่ามันเลี้ยวไม่ไหวก็ผ่อนคันเร่งนิดนึงแล้วก็เลี้ยวจบไม่มีอะไรยากผ่อนนิดนึงเลี้ยวผ่อนไปผ่อนมาก็ไม่เล่นอีกไม่เล่นละก็อากินะช่วงหลังๆก็จะไม่ค่อยมีโค้งนะฮะพวกรถที่เป็นรถความเร็วก็สามารถทำความเร็วช่วงหลังได้ถ้าเป็นฮิลคามนะพอยังไงรถความเร็วถ้าเป็นฮิลคามก็ได้เปรียบเรื่องนี้อยู่ดีนะตรงนี้นิดนึงนะฮะเลี้ยวไปตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงนะครับเบรกเลี้ยวเบรกสองที่เลยนี่นะครับนิ่งๆเนียนๆไม่มีอะไรยากนะครับมันจะยากก็ตรงนี้แหละปึ๊บโค้งหน้านะเบรกนิดนึงเลี้ยวนะผมเข้าผิดนะจริงๆต้องเบรกก่อนเนี่ยหน้านี้นิดนึง
เพราะว่ามันจะได้เข้าลายได้สวยนะครับโอเคโอ้ยเมื่อกี้เผลอเอาไม้ไปจับเฮ้ยเผลอเอามือไปจับไม้จะเผลอเอาไม้ไปจับมือนี่นะตีโป่งมาด้วยนะหล่อเลยโหถ้าได้ล้อมาชุดนี้จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ you win มาดูซิเราได้อะไรมั่งเย็ดเก้ขอบคุณขอออกไปเปลี่ยนก่อนเลยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปจะต้องแข่งกับ A32 แล้วถ้าใครติดตามเนื้อเรื่องใน Final Stand อ่ะอันนี้คือถ้าเกิดเราชนะก็จะได้ติ๊กเกอร์นะไม่มีเลยยากถ้าเกิดใครดูเนื้อเรื่องใน Final Stand เนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะมีฉากนึงเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมนะตอนนี้อีเคทันนี้ก็ตกใจมากรุ่นพีเคนจิก็เพิ่งแพ้ไปอีเคทันนี้ก็แพ้ไปนะโอเคผมต่อไปเราจะต้องแข่งกับคนนี้นะผมจำชื่อเขาไม่ได้นะอยู่ทีมNice Kid นะฮะเด็กกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนล้อก่อนนะไม่ได้เรื่องแบบนี้เราไม่พลาดนะเราต้องเปลี่ยนล้อก่อนโอเคอันนี้ชิงนี่วัตนาเบ้เรียบร้อยนะครับเสร็จจบที่เหลือค่อยว่ากันมากลับไปแข่งกันต่อันนี้เนาะเอ้ยอันนี้สินะครับมาทีนี้จะเป็นขาลงแล้วนะฮะอุ้ยเคียวโกะเอ้ยไม่ใช่มาโกะนะโกโกะเหมือนกันเลยมาขาลงเราซ้อมเทคนิคกันมาดีแล้วนะฮะเราก็จะมาลุยกับมันเลยคือจริงๆเนี่ยตัวพีคของอากินะเนี่ยคือทาโกมินะฮะยากมากนะครับยากมากคืออย่างที่บอกไว้ว่าอย่าไปสนใจคู่แข่งนะตลอดเขาที่ผ่านมาทั้งหมดก็ให้พยายามขับโดยที่ไม่สนใจคู่แข่งแค่นั้นแหละนะครับพอไม่สนใจคู่แข่งแล้วเนี่ยทาคุมิก็จะเป็นตัวลูกกระจอกไปเลยนะเพราะว่ายังมีอีกหลายเขานะที่ต้องไปเจอกันนะแต่ละเขาก็จะมีความยากของมันออกไปนะครับโอเคของหน้านิดนึงโอเคเบรกนิดนึงเร่งเบรกอย่างนั้นนะครับสวยนะครับสวยให้ดูเวลาในแต่ละเซกชันเอานะครับว่าเราทำเวลาได้ดีแค่ไหนนะอย่าไปดูว่าตรงโค้งนี้เราเข้าโค้งด้วยความเร็วเท่านี้นะโอเค46ถือว่าเยี่ยมนะถือว่าเยี่ยมแต่ถามว่าแจ่มเลยไหมก็ยังไม่แจ่มนะครับชื่อโอเคขับไปนิ่งๆของเราอย่าไปสนใจข้างหลังนะเอากอเทมมาปิดกระจกข้างไปเลยกระจกหลังไปเลยก็ได้จะบ้าเหรอเหมือนเกม FPS ใครเคยทำบ้างไอ้ Quick Scope อ่ะที่เอาดินสอมากลางจออ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะโคตรง่ายอ่ะแต่พอเอาเข้าจริงนี่แบบว่าโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะตรงนี้ section นี้พูดไม่ถูก section นี้พยายามระวังนิดนึงนะเพราะว่าถึงเห็นเป็นโค้งง่ายๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดพลาดมาเนี่ยความเร็วเราจะดรอปมากนะและยิ่ง section นี้เป็น section ที่ทาโคมิค่อนข้างเร็วนะพอทาโคมิค่อนข้างเร็วเนี่ยก็คือควรจะระวังที่เซกชันนี้เอาไว้นะโอเคปุ่มโน้ตบุ๊กมันแกมันเป็นปุ่มบางๆอ่ะนะฮะใครใช้โน้ตบุ๊กก็น่าจะรู้กันดีมันไม่เหมาะออกมาเล่นเกมอยู่แล้วล่ะคืออ่ะนี่นะโค้งนี้ระวังนิดนึงนะครับเบรกนะครับเลี้ยวเร่งตอนหลุดออกมาจากโค้งนี้ไม่ควรจะต่ำกว่า120นะสักประมาณ130นี่กำลังแจ่มเลยนะเพราะว่าเราจะชาร์จพลังทั้งหมดนะไปใส่กับโค้งแฮปิน5โค้งสุดท้ายนะฮะซึ่งผมลืมเข้าเกียร์ นะครับถึงเซกชันนี้ก็ถึงตรงนี้ประมาณสักประมาณ150นะกำลังดีนะแล้วก็เดี๋ยวให้มันชนเล่นไปอย่างนั้นนะโอเคเบาเลี้ยวเบาเลี้ยวเร่งโอเคนะครับถือว่าทำได้ดีนะฮะห่างกันมากตรงนี้เบรกนิดนึงเลี้ยวเร่งนะครับเบรกเร่งนะครับดูลายถนนฮะไม่ยากหรอกนะครับผมว่าใครๆก็ทำได้แต่อย่าลืมไปปรับพวงมาลัยเป็นไอ้หนึ่งก่อนนะเพราะว่าบางทีมากไปมันขับยากจริงนะครับอันนี้ไม่เถียงเลยครับอันนี้เบรกนิดนึงเลี้ยวเร่งนะครับโค้งมันกว้างก็ไม่ต้องอะไรมันมากนะถ้ามั่นใจก็แค่เบาก็ได้เรียบร้อยปึ๊บเฮ้ยเลี้ยวมากไปเบาเลย
บาเล่งจะมันจะมีโค้งสุดท้ายนะเป็นโค้งที่อ่ะว่าจะเรียกได้ว่าเป็นโค้งตัดสินเลยก็ได้นะถ้าเกิดมันคู่แข่งที่สูสีกันมากโค้งนานเนี่ยนะเทคนิคก็คือเบรกนิดนึงนะครับปล่อยสุดแล้วค่อยเลี้ยวนะเห็นคนเมื่อไหร่แล้วค่อยเลี้ยวซึ่งผมพลาดตูดปัดไปชนเลนนะโอเคสัตว์มาที่20นะฮะ21ถ้าเกิดแข่งกับทาโคมิก็แพ้ไปแล้วนะฮะต้องเร็วกว่านี้จริงๆต้องเร็วกว่านี้นะครับโอ้ยอันนี้ไม่หยุดเลยเว้ยมาดูกันซิว่าเราได้อะไรกันบ้างนะฮะโอเคผมเอานี้แล้วกันนะอันนี้สวยกว่าอันนู้นไม่ค่อยสวยโอเคมาเรามายิงยาวเลยนะอย่างที่บอกว่าคลิปนี้ยาวๆเราก็จะได้เราก็จะได้สติกเกอร์ของไนคิสมานะครับโอเคนะครับไปต่อเลยอันนี้ก็คือถ้าจำไม่ผิดชื่ออะไรไม่รู้แต่ขับอีโวนะครับขับอีโว3นะครับซึ่งเขาที่เขาอยู่คืออิโรฮาสกะนะครับเป็นเขาต่อไปแต่ว่าสงสัยถ้าจำไม่ผิดในเรื่องก็คือจะมาท้าทาคุมิที่อากินะเนี่ยแหละนะครับรู้สึกว่านี้จะเป็นฮิลครามด้วยนะฮะฮิลครามนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรา FC หาได้แค่ไม่นะฮะโรตารี่สักอย่างนะฮะจะไปแพ้เครื่องกระทิกก้อยง่อยของอีวอทีได้ยังไงนะฮะโอ้โหเฮียแม่งออกตัวแรงว่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้จะลองไม่เบรกดูนะฮะโอ้ยลืมเข้าเกียร์โอ้ทำไมกระตุกทำไมกระตุกโอ้กระตุก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 ทำไมถึงกระตุกล่ะจ๊ะหนูทำไมถึงกระตุกล่ะจ๊ะเอ้ยกระตุกอีกแล้วโอ้โหนะครับอย่างที่บอกไปก็คืออย่าไปพยายามขับตามอีคันหน้ามันนะคันหน้ามันจะขับยังไงก็เรื่องของมันนะขับตามลายเราไปก็พอนะครับอย่าปิดไฟนะเดี๋ยวมองไม่เห็นปิดไฟปุ๊บเดี๋ยวซีมองไม่เห็นเอานะโอเคแต่ส่วนเซกชันของฮิวคลามนี่ไม่ต้องมาถามนะไม่รู้นะไม่เคยวิ่งว่าเวลาแต่ละเซกชันควรทำเรื่องอะไรนะฮะเห็นไหมอีโวเจอโค้งไปก็นิ่งแล้วนี่ไงนี่อุ๊ยแสงไม่ได้คือข้อได้เปรียบของคนอยู่หน้ามันมีเต็มๆอ่ะคือในการ์ตูนแบบคนอยู่หลังแม่งแบบดูเข็งใช่ไหมเอาจริงคนอยู่หลังแม่งไม่ได้อะไรเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเสียแซงก็ไม่ได้ลายก็โดนบดบังทำอะไรไม่ได้นั่นนะเหมือนโดนกักความเร็วไว้อะแทนที่แบบเราจะได้วิ่งในสไตล์ของเรานะวิ่งยาวๆขึ้นไปเลยกลับมาต้องมาเสียความเร็วกะไอเรื่องบ้าบอพวกนี้เองเหรอนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบรกเลยนะเลี้ยวขึ้นสดๆเลยแต่ทำไมมันกระตุกไม่เข้าใจนานไงเฮียแห่งเลยสะเด้อจะตามทันไหมเนี่ยโอ้โหโรตารี่เร็วๆหน่อยสิลูกจะแพ้อีโวขับสีเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกพวกเรา FR เราไม่มีทางแฟร์โฟร์วิวหรอกเกียร์จริงๆในฮิวคามากินาเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคือขาลงเราชินเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่เป็นพื้นเรียบๆไปแล้วอ่ะแต่พอขาขึ้นนี่ที่เกียร์ทำไมเขามันสูงจังวะนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยแดกแฮร์พินไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆขับคนตีนมากเลยเนี่ยขอแซงเลยได้ไหมขอแซงโค้งหน้านะขอแซงโค้งหน้าอย่ากดกูสิเออนั่นแหละแจม thank you ไปอยู่ในกระจกหลังกูหายไปกับชกกันเลยนะกันนะโอเคอีโวมันหมดยุคไปแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้86หรอกคือคนขับรถบนเขาเนี่ยในกระตูนเนี่ยชอบคิดว่าเอารถขับ4มาขับจะดีกว่านะแต่เอาตามหลักความจริงมันก็ดีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ชอบรถขับสีอ่ะคือรถขับสีไม่ควรจะมีตัวบอดี้เป็นรถเก่งมากควรจะมีตัวบอดี้เป็นพวกแบบรถกระบะรถอะไรอย่างงี้ไม่ดีกว่าหรอขับสีรถเก่งทุเรศินดีนะฮะความรู้สึกเหมือนแบบผู้หญิงเล่นกล้ามอ่ะเออแนวนั้นเลยอ่ะนะครับนางไม่สวยนางไม่น่ารักเลยอ่ะมาไม่มีอะไรพูดจริงนะฮะแอดเวนเทจก็เชี่ยแอดเวนเทจเริ่มลดกำลังจะบอกว่าแอดเวนเทจเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆลดมาละแค่โค้งหน้าใจเย็นอ้าวเบรกเลี้ยวเร่งอุ้ยเชี่ยทำไมมันเลี้ยวไม่ใจเย็นเบรกเร่งโอเค
มันเริ่มจะหมดโค้งแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโค้งใช่ไหมมีแฮร์พินข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะซึ่งผมจะหนีมันได้ไหมผมจะไม่พยายามดูกระจกหลังแล้วกันนะแอดเวนเทจก็จะไม่ดูโอเคเบรกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคเร่งเออนั่นแหละโอ้เมาเฮียชนขอบทางเลยโอเคโค้งหน้าใจเย็นๆขับให้ใจเย็นที่สุดนะขับเหมือนเวลาซ้อมทำทริอัลแหละอย่าไปสนใจข้างหลังนะใช้ได้กับทุกเกมแข่งรถเลยนะผมว่านะครับใช้ได้กับทุกแนวเกมด้วยอย่าไปสนใจคู่ต่อสู้นะฮะทำเหมือนตอนเราซ้อมก็พอใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยเยอะๆนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมเล่นตู้หรือว่าเล่นตู้ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเงี้ยพอเราเจอคู่แข่งมันจะชอบสั่นแล้วมันก็จะชอบแพ้นะเออคือสั่นจริงๆอ่ะเหยียบคันเร่งตีนสั่นเหมือนในหนังเลยสั่นเพราะกลัวไม่สั่นเพราะอะไรนะสั่นเพราะกลัวแต่ใจนึงก็แบบเฮ้ยถ้าแบบชนะได้คือเจ๋งไงเข้าใจป่ะเพราะว่าคือกูไม่ได้เก่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝั่งนั้นถามว่าสั่นไหมฝั่งนั้นก็ถ้าเกิดเจอแบบว่าถ้าเกิดโดนเรานำอยู่เงี้ยเขาก็จะเกิดอาการ alert เหมือนกันนะคือนอกจากจะวัดกันที่ฝีมือแล้ววัดกันที่สติด้วยนะว่าใครสติดีกันนะครับสมาธิก็ได้สติมันจะดูทำมากเกินไปหรือเปล่ามาต่อไปนะครับเราจะแข่งกับเรียวสุเกะนะฮะดาวหางสีขาวแห่งอากากิ vs ดาวหางสีขาวแห่งอากินะFC กับ FC นะฮะใครจะชนะโอ้โหแม่งเอ้ย สำหรับเรียสเกตเนี่ยเขาก็จะเหมือนในเรื่องอะคือเขาจะอุ้ยเกียร์หนีโคเกียร์เขาก็จะตามดูเราไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดเขาเร็วเนี่ยเขาจะเร็วเลยนะ พูดอะไรวะเอาจริงก็คือถ้าเกิดเร็วก็จะเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกเทคนิคเดิมมีสมาธิอย่าไปสนใจกระจกหลังนะฮะอย่าไปสนใจกระจกหลังเบรกเลี้ยวเร่งดีมากดีเยี่ยมนะเยี่ยมถือว่าผ่านโอเคอีกเยอะอยู่สัตว์ห้ามไปก่อนก็ได้นะครับเร็วมาอีกนิดนึงก็ยังดีนะโอเคเบรกเลี้ยวดีมากเยี่ยมกูดนะฮะวิ่งของเราไปนะตามสไตล์เรานะครับพี่เอ้ยนึกว่า86มันถลายตรงนี้ได้นะฮะเบรกสิสัตว์เมื่อกี้กดเบรกทำไมรู้สึกรถไม่เลี้ยวเลยเบรกเร่งโอเครู้สึกว่าเซ็กชันที่1เราจะพลาดนะ47วินาทีนะฮะ1วิก็มีค่านะฮะจริงมั้ยถามว่าจริงมั้ยจริง1วิก็มีค่าเซ็กชันนี้เนี่ยช่วงเนี้ยระวังให้มากๆนี่เตือนไว้เลยนะฮะแล้วก็อย่าไปลนไปเผลอเข้าเกียร์4ล่ะเพราะว่านะครับมันไม่ต้องใช้เกียร์4เพราะว่าใช้เกียร์4ความเร็วจะยิ่งดรอปลงนะไม่ได้ช่วยให้ทอร์คมันบิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะถึงมันจะลงมาต่ำกว่า140แล้วก็อย่าไปเข้าเกียร์4นะไม่ดีไม่ใช่สิ่งที่ควรทำครับดูลายถนนไว้นะเกียร์อย่าไปสนใจกับมันเลยนะช่วงนี้ให้มาสนใจตรงนี้แทนนะโอเคเบรกผมเบรกรัวๆเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยนี่ขนาดเบรกรัวๆนะโอ้ยพลาดอ่ะโค้งเมื่อกี้โอ้ศาสตร์นำมาดีๆโอเคอย่าสนใจวิ่งต่อไปเรื่อยๆเรายังไม่โดนแซงซะหน่อยนะฮะไม่โดนแซงซะหน่อยใจเย็นถ้ามันจะแซงก็ให้มันแซงไปนะครับให้มันแซงไปเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราจะไปหยุดให้มันแซงไม่ได้หรอกมีสมาธิของเราต่อไปขับผมไปเรื่อยๆแหละถ้ามั่นใจว่าเราเร็วพอก็อย่าไปสนใจใครครับเบรกนั่นไงกูไปเข้าตามมันไงเห็นไหมเนี่ยแหละคือข้อเสียของการเข้าตามนะฮะคือถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นผมจะเบรกก่อนนิดนึงแล้วก็จะเข้าได้ในกว่านั้นนะครับซึ่งก็เข้าไปเข้าตามมันคือเบรกตามมันเมื่อกี้ก็เลยเสียจังหวะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแซงได้โอเคมาแฮร์พินนะฮะเราจะหนีมันจากแฮร์พินตรงนี้เลยได้ไหมโอเคเบรกเฮ้ยชนเบรกนิดนึงเร่งโอเคเบรกนิดนึงลงท่อเร่งเออนั่นแหละเบรกนิดนึงลงท่อเร่งข้างหน้าเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเลี้ยวเร่งแหลมนิดนึงเบรกกดเป็นจังหวะกึกมันใช้ฟีลลิ่งทั้งนั้นแหละมันไม่ได้อะไรหรอกนะรู้ว่าแบบเอ้ยตรงไหนตรงนี้จะเร่งยังไงตรงนี้จะทำยังไงนะฮะอุ้ยเชี่ย
เมื่อกี้พลาดนิดนึงโอ้ชูโอ้ชิ้งเหมือนไงกระจายเลยทีนี้เหมือนเวลาต่อเลโก้แม่งแตกเลยต่อมาดีๆแตกโพถามว่าต้องระวังไหมหมดแฮปปี้แล้วข้างหลังสบายแล้วไม่ใช่หรอระวังนะระวังไว้นะมันอันตรายได้ทุกเมื่อนะฮะก็อย่างที่บอกนะมันก็เหมือนบอลแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีอะไรวะบาบีกาลืมไม่ได้ดูนานนะใช่ป่าววะไม่รู้ลืมโอเคข้างหน้าอย่างที่บอกเบรกนิดนึงเจอคนละเร่ง18 19ถือยังถือว่าไม่โอนะนะฮะต้องให้ได้ต่ำกว่านี้นิดนึงมาแล้วก็ถึงแล้วทาคุมินะฮะเอานี้แล้วกันเอ้ยมาโกโอ้ยทำไมไม่เอามาโกวะโอ้มองไม่เห็นโอเคได้เลสันมาด้วยนะฮะรู้สึกเขานี้จะเป็นเขาแห่งการเก็บสติกเกอร์เลยนะมาแล้วก็ถึงแล้วนะทาคุมิมาเราจะมาไฟกับทาคุมิกันนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยสมาธิ you know you must have สมาธิร้านเต้าหู้ฟูจิวาระนะฮะแปะด้านข้างเลยอย่าสนใจขับไปเรื่อยๆชิวชิวเข้าไว้ชิวเข้าไว้นิ่งรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งนะแต่เขาอาจจะรุ่นใหญ่กว่าเราก็ได้นะฮะโอ้ถ้าผมเงียบไปหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยให้สมาธิอยู่นิดนึงเร่งเบรกเดี๋ยวอุ้ยพลาดเชียร์แหละไม่ได้ยังโอเคอยู่โอ้ยเหี้ยมัวแต่มองคันเร่งโอ้เอ้ยมัวแต่มองไอ้ไมค์โอเคเบรกเลี้ยวเร่งนั่นแหละโอเคเบรกเลี้ยวเร่งโอเคใจเย็นคีบคำเซคูใจเย็นบอกตัวเองให้ใจเย็นๆนะครับไม่หรอกความกดดันอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นตัวเอกในเรื่องนั่นไงนะครับแล้วเราก็เห็นเขาชนะมาตลอดความกดดันมันจะมาขึ้นก็ตรงนี้แหละนะครับโอ้เชี่ยพาไม่ได้ไปได้ข้างหน้าแล้วนะฮะข้างหน้าแล้วนะฮะอย่าพลาดนะครับโอเคเบรกสีสักชนเลยโอ้กระตุกโอ้กระตุกโอ้ยอย่ากระตุกสิทำไมกระตุกแล้วลูกสงสัยเมื่อกี้จะมีอาถรรพ์ขับผ่านแล้วกระตุกโอ้โหอย่าไปสนใจขับไปเถอะขับไปเรื่อยแหละข้างหน้าละเบรกเดี๋ยวเร่งไปเรื่อยโอเคมาแฮปปี้ละมาลุ้นไปด้วยกันแฮปปี้เขาจะเร็วมากนะฮะโอเคเราก็จะเร็วสู้เขาเหมือนกันมาอึ้งมาทาคุมิอึ้งมาครับโอเคแฮปปี้เขาจะเร็วมากนะครับซึ่งเราก็ต้องจุดนี้เราก็ต้องไม่แพ้อุ้ยเหี้ยเข้าผิดเลยโอ้ยเหี้ยชนอื
โอ้ยลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยไอคนดูมันจะลุ้นเท่าคนขับไปเนี่ยคนอยากจะบอกว่าตอนนี้คนขับเครียดมากนะอยู่ในสภาวะตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะโอเคนี่ขนาดเป็นตัวละครยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันว่าเราจะเครียดขนาดไหนคงจะแบบว่าคือน้ำลายคือลงคอคือขึ้นคอไม่ใช่คือลงคอสมาธิไปหมดแล้วนะตอนนี้สมาธิอยู่กับการขับรถนะโอ้โห17 18ถือว่าโอเคอยู่นะฮะ18เห็นไหมต้องได้ต่ำกว่า20ขึ้นมานะครับถึงว่าโอเคชนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับโอเคมาเรามาดูซิว่าเราได้อะไรมั่งโหผมเอาเนี่ยผมชอบเนี่ยสวยดีถ้าทางจะหายากพอสมควรนะครับเพราะว่า2อันนี้ง่ายๆเห็นดรอปบ่อยแล้วโอเคเคลียร์แล้วสำหรับอากินะนะฮะต่อไปก็จะเป็นเขาที่แฮร์พินยากที่สุดนะครับใครอยากฝึกแฮร์พินมาฝึกที่นี่ได้เลยนะเขาอิโรฮาซากะนะครับผมโอ้ถ้าผมมีนี่ตกใจเลยนะครับดูอินโทรไอ้ดูไทเทิลกันไปก่อนขอ เหนื่อยว่ะโอเคมาก็เคลียร์แล้วสำหรับด่านนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับอิโรฮาซากะยังไงก็ไปฝึกซ้อมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้า